หน่อยบุษกรพบลุงคลั่งหลานหนึ่งอัตราน้องสายฟ้าติดลุงเทนงอมแงมหน่อยบุษกรพบลุงคลั่งหลานหนึ่งอัตราน้องสายฟ้าติดลุงเทนงอมแงมหน่อยบุษกรพบลุงคลั่งหลานกลายเป็นโมเมนต์น่ารักๆออกมาให้ได้ชมกันอีกแล้วสำหรับนักแสดงหนุ่มเคนธีรเดชวงศ์พัวพันกับหลานรักน้องสายฟ้าน้องพายุลูกชายของนางเอกสาวชมพู่อารยาเอฮาเกตและน็อตวิสรุตรังสีสิงห์พิพัฒน์ที่มาแจกความน่ารักความน่าเอ็นดูจนหนุ่มเคนถึงกับหลงรักออกมาเป็นภาพตามที่เห็นมาตามนัดสายฟ้าพายุบุกบ้านลุงเคนธีรเดชว่ายน้ำเล่นสเก็ตบอร์ดชมคลิปเรียกรอยยิ้มลุงเคนธีรเดชกับหลานแฝดสายฟ้าพายุน่ารักยกกำลังสามชมพู่ปวดรูปวัยเด็กคราวนี้คนแห่ทักเหมือนน้องพายุงานนี้ภรรยาสาวหน่อยบุษกรถึงกับแซวสามีโพสต์รูปภาพน้องสายฟ้านั่งโซฟากับเคนด้วยความเอ็นดูพร้อมเขียนแคปชั่นเผยว่าพบลุงคลั่งหลานหนึ่งอัตตาหลงและมองออกตอมิดแมททีเรียลเกิร์ลเรียกว่าซีกันถึงกับติดลุงเคนก็ว่าได้จนแฟนคลับต่างพากันแซวพี่สายติดพี่เคนหรือพี่เคนติดพี่สายคะผู้เยยโมเมนต์นี้ใจละลายค่าคุณลุงเคนว่าหล่อแล้วคุณหลานไก่เกายิ่งเอออมากมากรักนะคะลุงแอนหลานเคนดูสายฟ้าติดลุงหัวหน้างองแงมนอกจากนี้ชาวเน็ตยังได้เข้ามาแซวสาวหน่อยอีกว่าพี่หน่อยมีเพิ่มเองสักหนึ่งอัตราไหมคะซึ่งหน่อยได้ตอบกลับไปว่าพอก่อนครับจนชาวเน็ตตอบกลับขำๆไปว่างั้นรอละครนะคะเป็นบทสนทนาที่น่ารักเอาเสียจริงก๊อกช็อกหนักมากกี้สารภาพผิดบอกความลับที่เก็บมานานทำสามีถึงกับหน้าเหวอป๊อกพัชสรกรช็อกหนักมากมากกี้ราศีสารภาพผิดบอกความลับที่เก็บมานานขับรถสุดหวง BMW X6 ของสามีชนเล่นเอาป๊อกถึงกับหน้าเหวอถือเป็นครอบครัวสุดน่ารักที่มักจะมีโมเมนต์ต่างๆให้แฟนคลับได้หัวเราะช็อกและยิ้มไปตามๆกันสำหรับคุณพ่อป๊อกพัชสรกรและคุณแม่มากกี้ราศีโดยครั้งนี้ป๊อกพาสีภรรยามากกี้ฝึกขับรถเฟอร์รารี่ซึ่งป๊อกถามลูกสาวน้องมีย่าว่ามามีขับรถเก่งไหมด้านมีย่ารีบวิ่งหนีทันทีพร้อมบอกว่าง่ายมากๆเรียกว่าคราวนี้วางใจมากกี้ได้เลยแต่แล้วก็มีเรื่องให้ป๊อกต้องใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมเมื่อมากกี้ดันขึ้นรถผิดฝั่งเดินไปจะเปิดประตูฝั่งคนนั่งแทนซะงั้นพอถึงเวลาเรียนรู้อุปกรณ์ต่างๆภายในรถซึ่งมากกี้แอบบ่นนิดหน่อยแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีจากนั้นมากกี้เล่าโมเมนต์สุดฮาที่ก่อนหน้านี้แอบเอารถเฟอร์รารี่ของสามีขับไปที่ห้างสรรพสินค้าซึ่งพี่รปภ.กำลังยืนคอยเพื่อเปิดประตูรถให้ปรากฏว่าดันเอากุญแจรถออกจากพวงมาลัยไม่ได้ด้วยความเขินจึงบอกรปภ.ไม่เป็นไรของหยิบของสักครู่แต่ความเป็นจริงแล้วกลับพยายามเอากุญแจออกจากพวงมาลัยจนต้องโทรศัพท์หาสามีด้านสามีป๊อกก็ขอแฉภรรยามากกี้บ้างขณะที่ยังไม่แต่งงานและเป็นแฟนกันอยู่มากกี้ได้ขอยืมรถ BMW X6ที่แต่งทั้งคันไปทำธุรกิจปรากฏว่ามากกี้ถอยรถชนฟุตบาทจนขอบล้อหายไปครึ่งวงแต่ที่พีคมากกว่านั้นมากกี้ขอสารภาพความจริงที่ไม่เคยบอกสามีมาก่อนขณะที่ขับรถของสามีติดไฟแดงอยู่นั้นมากกี้ได้เอาเท้าเหยียบเบรกไว้แล้วหยิบโทรศัพท์มือถือเพื่อถ่ายเซลฟี่แต่ปรากฏว่าขาที่เหยียบเบรกค่อยๆหลุดออกมาจนรถไหลไปชนคันหน้าทำให้หลังจากนั้นมากกี้ไม่กล้าเล่นมือถือขณะขับรถอีกเลยเล่นเอาป๊อก
ปกใจจนหน้าเหวอก่อนจะถามภรรยาว่าคุณจะเก็บความนี้ไปอีกนานไหมด้านมากกี้เผยว่าก็จะไม่พูดถึงเลยคนที่รู้มีแค่มากกี้คุณลุงคุณป้ารถคันข้างหน้าเท่านั้นซึ่งงานนี้ป๊อกจะช็อกหนักขนาดไหนติดตามในคลิปป๊อกช็อกมากกี้ทำรถสุดหวงชนป๊อกกี้ OUTTAKE เกรทวรินทร์อุตส่าห์ไว้แล้วว่ากระเป๋าแม่ยังจะมาสงสัยอีกคนกันเองทั้งนั้นที่ถามเกรทวรินทร์อุตส่าห์ไว้แล้วว่ากระเป๋าแม่ยังจะมาสงสัยอีกคนกันเองทั้งนั้นที่ถามเกรทวรินทร์อุตส่าห์ไว้แล้วว่าก่อนหน้านี้พระเอกหนุ่มเกรทวรินทร์โพสต์รูปลงไอจีเกรทขีดล่างไรเดอร์สิบอ่ะงงโดนแย่งกระเป๋าแม่กระเป๋าแม่กระเป๋าแม่มีอเล็กธีรเดชเล็กธีรเดชเข้ามาถามว่ากระเป๋าใครครับส่วนบอยปกรณ์บอยขีดล่างปากก่อนเพื่อนซีเข้ามาคอมเมนต์ว่าอังอังหันไรล่ะเกรทเข้ามาตอบคอมเมนต์อยากอังอักครับด้านบูมสุภาพรบีขีดล่างบูมก็เข้ามาคอมเมนต์แซวด้วยเช่นกันแม่จริงป่าแหววเกรทเข้ามาตอบว่าชลานบูมมมส่วนมะปรางแม่ปรางขีดล่างวิราเข้ามาบอกว่าร้อนตัวเนื้อเกรทก็เข้ามาตอบว่าดูออกเหรอจนเป็นที่ขบขันอยู่ในไอจีอ่านข่าวเกรทวรินทร์ขอโทษบอยปกรณ์แฉความลับแอบปลื้มเดียน่าอ่านข่าวเกรทวรินทร์ถูกจับปกกระเป๋าผู้หญิงเพื่อนรุมขยี้โพสต์ดักแล้วก็ไม่รอดเมื่อผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสเจอกับพระเอกหนุ่มจึงได้สอบถามถึงเรื่องกระเป๋าที่โพสต์ในไอจีจนมีคนเข้ามาแซวมากมายนั่นสิเรื่องนี้เป็นประเด็นได้ยังไงเพราะผมดักแคปชั่นไว้แล้วว่ากระเป๋าแม่รู้อยู่แล้วว่าต้องมีคนถามผมไปกินข้าวกับแม่แล้วให้น้องสาวถ่ายรูปให้เพราะว่าผมใส่หมวกแล้วว่าน่ารักดีเป็นหมวกคลุมผมแล้วไปกินเนื้อย่างแล้วแม่เอากระเป๋าวางอยู่ข้างหลังผมก็ชอบรูปนั้นและทุกรูปที่ถ่ายมันเป็นมุมนั้นยังไงก็ติดกระเป๋าอยู่แล้วแล้วจริงๆไม่ได้นึกซีเรียสอะไรด้วยนะเพราะรู้อยู่แล้วว่าถ้าลงไปต้องมีคนถามแน่เลยแต่ก็จริงๆมันคือกระเป๋าแม่ร้อนตัวเลยรีบดักว่ากระเป๋าแม่รู้ว่าต้องมีคนถามเลยรีบดักไงส่วนใหญ่คนที่ถามนะไปดูชื่อดีเป็นคนกันเองทั้งนั้นเลยปู่นพพลโพสต์ลอยๆแต่มีหน้าชาอาหารแสลงเป็นพิษ2อย่างไม่ควรกินเอ๊ะยังไงกันปู่นพพลโพสต์เฟซบุ๊กพูดลอยๆแต่มีหน้าชาแนะนำเมนูอาหารแสลงไม่ควรบริโภคคือมะตูมและกาละแมทำชาวเน็ตแห่แสดงความคิดเห็นถือเป็นเรื่องราวที่สังคมจับตามองอย่างมากกับการติดเชื้อโควิด-19 ของดีจะมาตูมเตชินที่ถูกโลกโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลังพบว่าข้าวโอ๊ตคริสพนธรรมนักร้องวงแอ็กซิสติดเชื้อโควิด-19 และมีไทม์ไลน์เกี่ยวกับการจัดปาร์ตี้งานวันเกิดของมาตูมเมื่อวันที่9มกราคม2564จากนั้นข้าวโอ๊ตคริสพนธรรมนักร้องวงแอ็กซิสออกมาวิดีโอคอลโต้กลับว่าวันที่8มกราคมตนถือเค้กไปที่คอนโดของมะตูมจริงแต่วันที่9มกราคมไม่ได้ไปงานวันเกิดมะตูมเนื่องจากไปร่วมงานไม่ทันจึงไปหาเพื่อนที่ชื่อปีโป้แทนยืนยันว่าตนรู้เป็นโควิดในเมื่อวานนี้27มกราคม2564ล่าสุดนักแสดงรุ่นใหญ่และผู้จัดละครตู่นพพลโพสเฟซบุ๊กส่วนตัวลอยๆว่าอาหารแสลงสอดท้องและเป็นพิษไม่ควรบริโภคคือมะตูมกับกาละแมท่ามกลางบรรดาชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากในขณะที่ชาวเน็ตบางส่วนก็โยงถึง
ประเด็นข่าวเช้าที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับการปกปิดทำลายของดีเจมะตูมและการโฆษณาเกินจริงของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของกาละแมที่กินแล้วกรอบหน้าชัดเหนียงหายหน้ายกตาที่เคยตกก็เป็นตาสองชั้นรอยขมวดคิ้วหายร่องแก้มตื้นจมูกเป็นสันรวมถึงประสบการณ์ตรงจากลูกค้าที่ทานจริงแล้วโควิดมะเร็งโรคซึมเศร้าหายเป็นปลิดทิ้งใช่หรือไม่นั้นคงต้องฟังคำตอบจากปากตู่นพพลอีกที